การณ์นึงค่ะแม่ค้าเกือบตายแน่เพราะว่ามีลุงอยู่คนนึงนะคะขับรถไปหาญาติมาค่ะและอีท่าไหนก็ไม่รู้นะคะเสียหลักหลุดโค้งค่ะคือตอนแรกลุงบอกยางระเบิดยางระเบิดแน่เลยเจ้าหน้าที่ก็มาดูนะคะอู้ดูสภาพรถดิโอ้ยยับเออดูสิจุดเนี้ยนะคะแหมลุงแกเข้ามาเหมาร้านขายของชำแล้วค่ะเนี่ยตรงวัดสันติสุขนะคะที่ท่าขุนรามตัวเมืองกำแพงเพชรค่ะกระบะคันนี้หลุดโค้งเข้ามาลุงแกขับยังไงก็ไม่รู้ลุงบอกเสียหลักเอาไม่อยู่จริงๆลุงณรงค์โพธทรงค่ะอายุ57ปีลุงแกเจ็บไหมอ่ะนักข่าวก็ไปดูกันเจ็บที่หน้านิดหน่อยค่ะเนี่ยๆๆแปะลักษณะเหมือนเป็นผ้าปิดแผลไว้นะคะแล้วขาด้านซ้ายแล้วก็บริเวณชายโครงนี่เจ็บตรงนี้เจ็บตรงนี้ลุงก็ชี้ให้ดูนะคะลุงบอกสงสัยแรงกระแทกกับพวงมาลัยมันอัดปึ๊กเข้าไปแบบนี้ค่ะคือเหตุการณ์นี้ยังดีลุงเจ็บแค่นี้เนาะแล้วก็ไม่มีใครมาซื้อของที่ร้านขายของชำแห่งนี้ก็เลยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บอะค่ะไม่อย่างนั้นแล้วก็โอ้โหไม่อยากจะคิดจริงๆนะคะทีนี้ถามลุงลุงไปไงมาไงล่ะเนี่ยลุงก็บอกก็ไม่รู้พยายามจะบังคับมาแล้วรถมันแหมมันไม่ได้จริงๆอ่ะยางมันระเบิดอย่างเงี้ยค่ะแต่ลุงอ่ะมีของดีอ้าวลุงว่างั้นอีกนี่เอาออกมาจากคอเลยค่ะให้นักข่าวดูอ้าวนักข่าวดูซะหน่อยดูซะหน่อยลุงแกภูมิใจนำเสนออ่ะพระอะไรอ่ะหลวงพ่อวิบูลรุ่น2501เจ้าตำรับเหรียญปลอดภัยนี่เลยจากวัดคหบดีสงฆ์ค่ะอยู่ที่กำแพงเพชรน่ะโอ๊ยแค้วคาดเนี่ยลุงแกบอกแกแขวนขึ้นคอไว้นะปลอดภัยนี่ค่ะอาชาวบ้านมาดูกันหน่อยชาวบ้านเลยไม่ไปดูรถเลยมามุงดูพระลุงอ่ะเนี่ยลุงบอกว่ารอดมาได้เนี่ยเพราะบารมีขององค์นี้แหละที่เอาขึ้นคอนี่แต่จริงมันยางระเบิดนะลุงยางรถลุงไม่ดีหรือเปล่าคือไม่ได้สูบลมหรือว่ายางมันดอกยางไม่มีแล้วหรือไปตำตะปูอะไรมาหรือเปล่าแต่ลุงบอกเออไม่เป็นไรอันนั้นก็อีกเรื่องนึงแต่เรื่องเนี้ยรอดตายมาได้บารมีของหลวงพ่อห้อยคอฟังหน่อยค่ะก็วิ่งมาธรรมดาครับมาจากไปอะไรนะไปไหนมาครับคุณไปไหนมาไปหาญาติมาแล้วก็วิ่งมาก็จะกลับบ้านอยู่ดีมันเหมือนรถยางมันแตกหรือมันอะไรนะปึ๊กแล้วมันก็หมุนเลยหมุนอันนี้ผมก็มันบังคับไม่อยู่อ่ะมันก็หมุนเหมือนแบบพุ่งยางหน้าเนี่ยยางเส้นซ้ายเนี่ยหมุนพอหมุนก็ผมเอาไม่อยู่มันก็ไหลเข้ามาเลยสามเหมือนสามตลบอ่ะสามรอบหมุนนี่ค่ะคือในจุดนี้เนี่ยนะคะต้องยอมรับเลยว่าอุบัติเหตุเกิดบ่อยและนี่คุณพี่คนนี้ละค่ะเธอเป็นเจ้าของร้านขายของชำนะเธอก็ตกใจเลยเธอบอกว่าโอ้ดีนะวันนั้นน่ะไม่มีคนเจ็บไม่มีคนตายอะค่ะและลุงก็ไม่ได้เป็นอะไรมากอะเนาะอ่ะแต่ตรงจุดเนี้ยในเมื่อมันเกิดอุบัติเหตุบ่อยก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่ก็มาดูหน่อยนะคะเออเอาอบต.มาดูไหมหรือว่ามันเป็นลักษณะเหมือนที่ทางของใครอะไรยังไงอะทำไมอะองศาของถนนมันผิดเพี้ยนไปหรือเปล่าอะทำไมมันถึงเกิดอุบัติเหตุบ่อยเขาบอกว่าถ้าเกิดรถมาเร็วนี่ก็เกิดอุบัติเหตุนะเอาป้ายไปติดตั้งไว้ไหมว่าแบบทางนี้อุบัติเหตุบ่อยชะลอหน่อยนี่ลักษณะมันเหมือนโค้งด้วยไงมันเป็นโค้งพอสมควรเลยทีเดียวนะคือถ้าไม่ชินเส้นทางเนี่ยนะครับแหกโค้งได้เลยอ่ะใช่เนี่ยค่ะวันนี้รอดมาได้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะสาธุด้วยแล้วกันค่ะแต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าเกิดอุบัติเหตุบ่อยและยังไม่มีการแก้ไขไม่รู้ว่าคันอื่นๆที่ขับตามมาเกิดไม่ได้ห้อยหลวงพ่อด้วยเนี่ยสิใช่ไหมหลวงพ่อบอกว่าช่วยรอบเดียวนะรอบหน้าระวังตัวเองนะเราก็ไม่รู้ไงเออนะครับ